อันดับแรกเลยผมจะบอกว่าหน้าเข้าเกมใหม่สวยมากไอ้สวยจริงๆนะมาเดี๋ยววันนี้จะพยายามอัปเดตว่ามันมีอะไรอย่างไรบ้างในแพทวันนี้นะเท่าที่ไปอ่านดีเทลมาคร่าวๆเนี่ยเยอะพอสมควรเราจะมาไล่เรียงกันแพทนี้นะเป็นแพทที่เขาเรียกว่าแพทโคลาโบครั้งแรกนะครับผมสิ่งที่เพิ่มมาของโคลาโบครั้งแรก7บาปเอ็กสลามนะครับริรุมุเทมเพลสเอาง่ายๆเป็นการเอาตัวละครของเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วใช่ไหมชื่อภาษาไทยชื่อนี้ป่าวะมาจอยในเกมนะครับ3ตัวละครด้วยกันตัวแรกก็คือลิมูรุเทมเพลสนะครับมีตู้เรทนะครับผมตัวนี้เป็นตัวกาชานะครับมีตู้เรทให้เปิดนะครับตัวต่อมาก็คือมิลิมนาว่าจะมามิลิมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอยู่ในตู้เหมือนกันนะครับต้องเปิดกาชาเท่านั้นแล้วก็ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือเบนิมารูนะครับผมเป็นลูกน้องของริมูรุนะครับก็สามารถเล่นได้จากกิจกรรมไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับอ้อมีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นริมูรุล่างสลามไอตัวนี้ได้ทุกคนเข้าเกมปุ๊บได้เลยนะครับก็อย่าลืมไปรับด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในการเล่นกิจกรรมช่วงแรกๆนะครับมีแฟชั่นแจกอะไรน่ารักดีนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ได้ใช้ยาวไหมผมคิดว่าคงไม่น่าจะได้ใช้หรอกด่านใหม่นะครับเรียกว่าเป็นด่านเฉพาะของสลามนะครับอันนี้คือสเตจใหม่ของสลามนะครับเนี่ยมีถ้ำแมงมุมวงเวทลึกลับนะครับแต่ละด่านเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีไอเทมที่ได้อยู่เนี่ยเศษพลังเวทเนี่ยเชื้อไฟที่ไม่มอดเนี่ยเขี้ยวแหลมคมให้เก็บสะสมไปแลกในหน้าแรกของกิจกรรมนะครับแล้วก็จะด่านสุดท้ายเนี่ยต้นตอหายนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นบอสอีฟิตมั้งถ้าให้ดาวเพราะว่ามันอยู่สเตจสุดท้ายนะครับก็แต่ละด่านเนี่ยสามารถฟาร์มของกิจกรรมไปแลกในหน้ากิจกรรมได้นะครับหน้ากิจกรรมมีอะไรให้แลกบ้างเอาไปดูกันศูนย์แลกเปลี่ยนนี่แลกเปลี่ยนคอลลาโบนะครับอันนี้คือหน้าแลกเปลี่ยนหน้าแรกเนี่ยก็คือการพัฒนาก็มีนี่แหละมีพวกยา EXP หินตีบวกสร้อยคอ SSR ที่ผมแนะนำสร้อยคอ SSR นี่ควรจะเอาให้ครบนะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ปลด Awake Down นะครับแล้วก็เนี่ยเงินนะครับผมเนี่ยเอามาแลกให้ครบนะครับยา EXP นะครับแต่ว่าหน้าต่อมาจะเป็นเรื่องของแฟชั่นก็เป็นแฟชั่นของตัวละครใหม่3ตัวนั่นแหละริมูรุเบนิมารุแล้วก็มิลิมนะครับมีทั้งหมวดเสื้อผ้าหมวดบิวตี้หมวดอาวุธนะครับผมแล้วก็ยังมีริมูรุเทมเพลสนะครับอันนี้เป็นตัวละครนะครับสามารถแลกได้อีก2ตัวต่อมาเป็นรูเล็ตแบบใหม่รูเล็ตแบบใหม่เนี่ยใช้เหรียญรูเล็ตสลามนะครับไม่ใช่เหรียญรูเล็ตเดิมนะเหรียญรูเล็ตเดิมใช้ไม่ได้แล้วมันจบกิจกรรมไปแล้วรูเล็ตแบบใหม่รูเล็ตสลามฟาร์มเหรียญรูเล็ตได้จากสเตทฟรีนะครับฟาร์มเหรียญรูเล็ตได้จากสเตทฟรีก็เล่นเหมือนรูเล็ตหอคอยโซโกเลตอันก่อนเลยนะครับเปิดให้ครบแล้วก็รีเซ็ตเปิดให้ครบแล้วก็รีเซ็ตนะครับผมประมาณนี้สามารถรีเซ็ตได้8ครั้งก็นั่นแหละฟาร์มกันมาเอาให้สุดแล้วกันระยะเวลาอยู่ที่18วันนะครับเนี่ย17วัน20ชั่วโมงประมาณนี้นะครับไปดูตู้สุ่มกันหน่อยตู้สุ่มมาใหม่เรียกคำว่า1ตู้แล้วกันเพราะว่าอีกตู้นึงอ่ะมันเป็นตู้ตั๋วตู้เนี้ยมันเป็นตู้เติมเงิน250บาทใช่มั้ยได้การันตีนะครับ1ใบนะครับอัตราเนี่ยมันจะได้เนี่ยชัวร์เลย3ตัวนี้นะครับเป็นตั๋วการันตีนะครับผมเติมตังค์ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้เติมตังค์เอาแบบชัวร์ๆก็มาสุ่ม30เพชรเป็นแพ็คเกจเหมือนเดิมตัวละครที่เพิ่มเรทในตู้ก็มี3ตัวใหม่นะครับริมูรุมิลิมเบนิมารุนะครับตัวละ 0.5% ถ้าจะเปิดเอาให้ครบก็เปิดแค่ริมูรุกับมิลิมแล้วก็พอเบนิเนี่ยในสเตจกิจกรรมเดี๋ยวมันได้ฟรีส่วนตัวละครอื่นๆในตู้จะบอกว่าแม่งไม่ค่อยดีหรอกแม่งก็มีเนี่ยเจริโก้อาจจะได้ใช้ฮาวเซอร์อาจจะได้ใช้บรัมเขียวบรัมแดงอาจจะได้ใช้สเลเดอร์อาร์เธอร์อาจดูดีหน่อยนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเอเลนก็บอสคิงจบไปแล้วนะครับก็คงไม่ได้ใช้ละเดดเพียสผมใช้เป็นตัวซัพพอร์ตตัวที่4นะครับแล้วก็เดลเดเนี่ยไม่ได้ใช้ส่วนระดับ SR ก็น่าไก่กาอะไรเล่ไม่ต้องสนใจมันระดับ R ก็ทั่วไปเกลือๆออกมาร้านค้าเหรียญร้านค้าเหรียญเนี่ยมีเหรียญแบบสลามเหรียญกิจกรรมนะครับก็คือปกติเนี่ยเราเปิดได้ตัว SSR 3เราจะได้เป็นเหรียญลุงมาใช่ไหมเหรียญลุงก็ส่วนของเหรียญลุงแต่ว่าอันนี้มันจะมีเหรียญสลามจะได้มาก็ต่อเมื่อเปิดตัวใหม่1ใน3ตัวของแพทสลามเนี่ยได้ซ้ำผมเปิดริมูรุได้มา2ตัวผมได้เหรียญสลามมา1เหรียญสามารถเอามาแลกตัวละครที่ยังไม่มีได้ยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะได้ริมูรุมาแล้วได้เบนิมาแล้วแต่ผมยังไม่อยากเอ้ยยังไม่มีมิลิมผมก็เปิดซ้ำมาจนเบื่อจนเอาได้เนี้ย3อันมาแลกมิลิมได้แต่ถามว่าคุ้มไหมแม่งไม่คุ้มหรอกเปิด SSR 3ตัวมาแลก
ตัวละครได้ตัวเดียวไอ้เหี้ยไม่คุ้มเลยเนี่ยลุงสลามสามารถแลกสร้อย SSR ได้ด้วย1อันนะครับแล้วก็สามารถแลกใบเลือกอันนี้เป็นใบเลือกเลยนะใบเลือกอุปกรณ์ระดับ SSR ส่วนไหนออฟไหนก็ได้เลือกได้เลยต่อมาระดับสีทองนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญสลามสีทองนะครับเอาแบบเจ๋งๆเลยนะผมโฟกัสให้เลยอันเดียวก็แล้วกันทั้งแลกไปเถอะทั้งอ่ะใช้เยอะแลกทั้งไปเลยรัวๆ1เหรียญทองสลามแลกทั้งได้10อันก็คือรีของ SSR ได้2รอบอันเนี้ยถ้าจะแลกผมก็แนะนำว่าอันเดียวจัดไปเนี่ยมีเวลาทั้งหมดอีก7วันก่อนที่ทั้งจะเปลี่ยนมีเวลาอีก7วันให้ฟาร์มนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จัดไปเยอะๆหนักๆเลยนะครับส่วนวิธีการเอาเหรียญสลามเหรียญทองสลามรู้สึกว่ามันก็คือการเปิดสลามสีทองซ้ำซึ่งในอีเวนต์มีให้แลกเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้จะมีให้แลกนะครับแล้วก็นอกเหนือจากในนี้แล้วสามารถแลกได้ที่ไหนอีกอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าในนี้มีแค่2ตัวนะครับในนี้มีแค่2ตัวใครพอจะทราบไหมบอกที ทราบไหมว่าเอาสลามเพิ่มที่ไหนนะครับแล้วก็กิจกรรมพัฒนาแบบใหม่นะครับผมคิงกับเฮลบรามอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยของรางวัลก็เป็นสร้อย SSR นะครับอันนี้1เส้นอันนี้อีก1เส้นดรอปสลามเอานี่ไงจํานวนชิ้นที่ได้รับรางวัลอันนี้เราสามารถฟาร์มในสเตทฟรีนะครับสำหรับไอ้สลามนี้นะที่มาทำรูเล็ตนะวันหนึ่งได้25ชิ้นนะครับตอนนี้ผมได้3ชิ้นเองก็สเตทฟรีในดันสลามก็ได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่สเตทฟรีด้านนอกอย่างเดียวเท่านั้นศึกทำลายล้างศึกทำลายล้างกิจกรรมอีฟริตนะครับก็นั่นแหละบอสตัวใหม่นี่นะน่าต้องเคลียร์เนื้อเรื่องสลามให้จบก่อนถึงจะได้เล่นอีฟริตนะครับก็คือต้องเล่นอันนี้ให้หมดให้ครบก่อนถูกแล้วแหละแต่ว่าในเปิดสงครามบอสก็คือไอ้ตีบอสเนี้ยใช่ไหมอีฟริตมันจะสุ่มออกมาใช่ไหมที่เขาบอกใช่ป่ะเนี่ยสงครามบอสฝึกต่างโลกเนี่ยนะครับเป็นดันอีฟริตนะครับผมก็ตามนั้นนะฮะมีรางวัลเคลียร์สงครามบอสใหม่2อันนะครับ1คือเป็นอาหารเป็นมิโซะซุปมิโซะใส่เต้าหู้กันเอฟเฟกต์ไฟลวกของอีฟริตในศึกทำลายล้างกิจกรรมคอลลาโบแล้วก็ซุปมิโซะใส่เต้าหู้อินาริเพิ่มปริมาณผลึกเปลวเพลิงที่ได้รับ 100% อันนี้ก็ใครจะฟาร์มผลึกเปลวเพลิงมาแลกแฟชั่นของตัวละครใหม่3ตัวหรือว่าสร้อย SSR หรือว่าอะไรก็นั่นแหละครับกินซุปมิโซะใส่เต้าหู้นะครับเป็นรางวัลที่ได้จากการเคลียร์สงครามบอสนะครับต่อไปเป็นเปิดกิจกรรมเก็บประสบการณ์อัศวินสลามเปิดสเตจกิจกรรมที่สามารถทดลองใช้อัศวินสลาม SSR แม้ว่าท่านจะยังไม่ได้รับอัศวินดังกล่าวก็ตามอันนี้คือกิจกรรมเก็บประสบการณ์นะครับผมก็คือว่ามันจะให้ลงไปเล่นฟรีอย่างที่มันบอกเมื่อกี้ในแผ่นโน้ตนะครับก็คือว่ายังไม่ต้องมีตัวละครเข้าไปสัมผัสตัวละครก่อนได้เลยมี3ด่าน4ด่านเนี่ยริมูรุเทมเพสมิริมนาวาแล้วก็เบนินะครับผมของรางวัลก็มีอยู่นะเนี่ยได้ชิ้นส่วนผลึกไฟนะครับผลึกไฟพวกนี้ก็ไปแลกแฟชั่นได้เพิ่มอัศวิน2คนลงในตู้สุ่มแบบถาวรนะครับ1คืออลิซาเบธ SSR ในตู้สุ่มเผ่าพันธุ์2นี่นะอันนี้นะมีการเพิ่มอลิซาเบธ SSR นะครับเป็นอลิซาเบธเพิ่มอลิซฟ้าเหรออ้าวขอโทษขออภัยขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับเพิ่มอลิซฟ้าลงในตู้สุ่ม2ใช่ไหมเมื่อกี้และเพิ่มเอสคนอนะครับเพิ่มเอสคนอนะสุ่ม1เผ่าพันธุ์มนุษย์นี่นะครับเอสคนอนะครับสีเขียวนะครับถูกเพิ่มเข้ามาในตู้นี้ซึ่งต้องใช้ตั๋วนี้ในการเปิดใครดวงดีก็ได้ไปนะครับผมนี่นะก็ใครที่เก็บตั๋วนี้ไว้เยอะๆก็ถือว่าโชคดีใครที่เปิดไปหมดแล้วก็ซวยไปนะครับผม